อยู่เมืองจีนสร้างบ้านขึ้นมาเขามีเรียนแบบเบ็ดนี่เรียกอะไรเบ็ดสี่มาล่าล่อเพราะธรรมดาเราอยู่โผล่งเตี๋ยเนี่ยแล้วก็แบบอะไรซีเตียมกินเหลี่ยสร้างห้องใช่ไหมแต่อันนี้เรียกเป็นสี่มาล่าล่อเหมือนกับกษัตริย์เวลากษัตริย์นะออกมาเขาจะมีนั่งเกี้ยวข้างหน้ามันจะมีสี่ม้ามีม้าสี่ตัวมาล่าล่าเกี้ยวที่นั่งใช่ไหมเห็นไหมในบ้านเขานั้นมีสี่ซอยอันนี้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราเข้ามาถึงข้างในรูหลังคาหลังคานี่ดูออกว่าเหมือนอะไรไหมเพราะหลังคานี่มันร่อนแดดร่อนน้ำอะไรมันแต่สีมันจะหลดไปหน่อยถ้าทำสีใหม่น้ำมันจะสวยนี่เหมือนอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าแต่ก่อนนั้นว่าชาวบ้านธรรมดานะใครๆก็มีสิทธิ์สร้างบ้านแบบอย่างนี้นะต้องเป็นข้าราชการรับคำสั่งจากนายหลวงค่อยมีสิทธิ์ถ้าเราเข้าหมู่บ้านไหนนะหรือเห็นบ้านเขานะซึ่งเป็นอย่างนี้อ๋อนี่บ้านนี้เป็นข้าราชการแต่คนที่ลูกหลานไม่ใช่เป็นข้าราชการถ้ามีเงินไปบริจาคถ้าเขาไปซื้อตำแหน่งมาจะมีสิทธิ์สร้างบ้านเป็นอย่างนี้เราดูหลังคาข้างบนถึงอะไรเหมืองหมวกเมงจูเพราะหมวกเมงจูเราดูจากหนังเราไม่ต้องดูอะไรดูหมวกก็รู้ว่าเขาตำแหน่งอะไรมีใส่ไข่มุกมีใส่ตกแต่งไงใช่ไหมไข่มุกหรือจะเพชรพลอยอะไรจะดูว่าคนนี้เป็นตำแหน่งอะไรเหมือนกับศาลเจ้าศาลบางคนคิดว่าชาวบ้านนี่ไปเรียนเป็นจากศาลเจ้าอันนี้ไม่ใช่เพราะศาลเจ้านี่ส่วนมากข้างในก็เป็นเพราะจอมพลแม่ทัพอะไรให้ชาวบ้านยกขึ้นมาเป็นศาลเจ้าหรือว่าเขาก็มีตำแหน่งเขาจะมีสิทธิ์ใช่ไหมคือชาวบ้านนับถือจนเขามันก็เป็นอะไรกษัตริย์ที่สูงสุดใช่ไหมหายก็ทำแบบนี้ได้เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่นะอันนี้คือข้างในคือเจ้าของที่อยู่ข้างนอกนี่คือลูกน้องที่อยู่เวลานะลูกน้องกลางคืนกลางวันไม่เจ้าของไม่เนี้ยห้ามเข้าไปก็คืออยู่ข้างนอกอาศัยอยู่ข้างนอกอันนี้มีประตูล็อกไว้ประตูนี้เนี่ยคือไม้สักนะแทงสแตนเลสปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเล็กใครเล็กตะยินใช่ไหมเดี๋ยวเวลากลางคืนกินลงไปข้างหลังเนี่ยมีไม้อันนึงก็กันไว้ที่นี่เองเดี๋ยวอันนี้ก็คือแทนกินนะกินปัจจุบันเพราะถ้ากลางคืนนะเวลานี้คนมันเยอะมันรู้สึกหนักหูแต่ก่อนถ้าคนน้อยมันเบาถ้าเราเคาะนิดๆนะได้ยินเสียงถึงข้างในเลยที่นี่เป็นกลางแจ้งก็คือจากเวลาตระกูลเขามีจัดฉลองอะไรหรือจะไหว้อะไรหรือจะจ้างอะไรตรงข้ามเป็นอะไรตรงข้ามนั้นก็คือเป็นเวทีเล่นนิ้วคนมีตังอาจจะเทศกาลอะไรจ้างคนมาเล่นนิ้วอยู่ที่บ้านหรืออาจจะไหว้บรรพบุรุษหรืออะไรก็ได้แต่ลูกไทยเนี่ยลูกไทยนั้นนั่นคือของบริษัทของตระกูลหวังหลีนะอยู่ที่เมืองไทยนะล้มมวยต่างจะไรอันนี้คืออะไรไหมถ้าเราใกล้ชิดดูนะยังมีเห็นพวกหน้าตาเป็นฝรั่งก็คือตระกูลหวังหลีเนี่ยจ้างคนฝรั่งมาบริหารของธุรกิจของตระกูลเขาเพราะเราอยู่เมืองจีนเคยได้ยินพ่อแม่อาจจะบอกมาร่ำรวยไม่ผ่านสามชั่วคนเคยได้ยินไหมแต่หวังหลีแล้วเราเข้าไปข้างในได้เห็นรายชื่อถึงปัจจุบันนี้6ชั่วคนละเพราะเขารู้จักมีอะไรค้าขายติดต่อกับฝรั่งเขาจะจ้างยอมจ้างฝรั่งมาบริหารเดี๋ยวพี่น้องมี3คนลูกหลานก็เยอะเพราะลูกหลานเนี่ยอยู่ที่นี่นี่ใครๆก็เป็นอาเซียเพราะทำไมเรียกเป็นอาเซียเพราะอาเซียก็เป็นคนใช้เงินอย่างเดียวคนนี้รนเรียกเจ้านายนะก็คือลำบากต้องมาหาเงินคนนี้ให้รนเรียกอาเซียก็มีแต่ใช้เงินอย่างเดียวสุดท้ายก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราไปหาเงินอยู่ในเมืองนอกส่องมาเข้าบ้านเดี๋ยวที่บ้านลูกหลังเนี่ยอาเซียใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปมันก็หมดเจ๊งก็ไม่เอาก็คือเอามาประชนแล้วก็บอกว่าสมบัติว่าพี่น้องสามคนแบ่งให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เข้าหุ้นใหม่เดี๋ยวเราจ้างฝรั่งมาบริหารใครอยากจะใช้เงินหรือไปเบิดบัญชีเบิดจนหมดก็หมดมันว่าใครไม่ได้อะเพราะเงินของหรือตัวเองใช่ไหมหุ้นของเธอเนี่ยเบิดหมดก็หมดคนอื่นยอมให้หรือเปิดก็เปิดไม่ได้หรือก็ไปทำงานเลยมันใช้วิธีนี้มาทำไมเยอะแต่ของมันคงสีนะแล้วพี่น้องเอาไม่ได้ยึดของเขาดีกว่าของที่เขาใครเขามีสิบบาทใช่ไหมสองอันวางเงินก็ไม่พอ
แปลเร็วเป็นเป็นหวานนี่ครับใช้ใช้วงนี้ก็เป็นคนสองไม่สักคนที่สองคนของผมดูเลยที่เมืองไทยสองของที่ฮ่องกงนะครับจะมีการต่อเดียวชื่อนะตัวเจ้านี่รุ่นเวลาใช่ไหมแต่หวานนี่อะไรอันนี้อีกสักคู่ท่านไหนขึ้นรถอยากไปเข้าห้องน้ำกับปูไซส์สุดนะห้องข้างในดูดูที่นู้นข้างหลังเนี่ยโอเคที่เราตอนนี้เห็นพื้นอ่ะพื้นที่กับเบื้องนี้นะคือ120ปีที่แล้วเนี่ยนำจากเมืองนอกเข้ามานะไม่ใช่ทำจากเมืองจีนนะใช้ทำมาจากเมืองนอกใช้มา120ปีแล้วพวกบ้านนี้ตอนที่สร้างเนี่ยใช้เวลา10ปีค่อยสร้างเสร็จไม่ใช่ปี2ปีจะสร้างเสร็จใช้10ปีเดี๋ยวใช้เงินเท่าไหร่นะทั้งหมดตอนสมัย120ปีเนี่ยใช้เหรียญช่าง 400,000 ช่างเท่ากับเงินปัจจุบันนี้ประมาณ400ล้าน400ล้านนี่รูปถ่ายเนี่ยนี่คือบริษัทออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยกับท่าเรือนี่ตามันหนังสือไทยนะได้ยินว่าทางเมืองไทยเดี๋ยวนี้ทางคุณหวังหนียังมีท่าเรืออยู่นะรูปภาพใบนี้จะเป็นหวังหนีคนแรกนี่เป็นหวังหนีนี่เป็นลูกเขาหลานเขาเคยเป็นสมาคมจงฮัวที่หลายรุ่มหลายรุ่มหลายรุ่มเรายังเคยเปิดบริจาคเจอเมืองจีนมีอะไรอุบัติเหตุหรืออะไรเขาก็มีส่งข้าวมาบริจาคแล้วก็มีช่วยสร้างโรงพยาบาลให้แล้วก็ช่วยคนมานิดอะไรให้ด้วยโอเคเนี่ยเพราะพื้นนี้คือกับพื้นนี้คือนำเข้ามาหมดนะผู้หญิงคนนี้จะเป็นลูกสะใภ้คนแรกของหวังหลีเขาเป็นคนดูแลสร้างบ้านสามหลังนี้ตอนนี้เราเข้ามาแค่หลังเดียวในสักครู่โชคดีพาท่านเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนจะได้เห็นสามหลังเนี่ยเป็นยังไงใหญ่ขนาดไหนคนที่เป็นคนดูแลอันนี้คือคนข้างบนนี่คือพ่อหวังหลีลงมาก็คือพี่น้องหวังหลีแล้วลงจากที่นี่ลงมาก็คือของเส้นหวังหลีนะพี่น้องอีกสองคนเขาไม่ได้ใส่ลงไปเนี่ยไหม1 2 3 4 5 6อันนี้เท่าที่โชคดีเห็นลงมาแล้วเนี่ยก็คือต้องเกือบ10ปีแล้วอย่างนี้คิดว่าต้องมีรุ่นที่7แล้วต้องมีรุ่นที่7แล้วแต่รุ่นที่7อาจจะยังไม่ได้ทำงานก็ยังไม่รวยแต่ตระกูลเขายังรวยอยู่ได้รวยได้ยินว่าตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยยังมีท่าเลยอันนี้เห็นในหลวงที่ตระกูลหลานเขาเปิดสร้างโรงพยาบาลแล้วก็เปิดพิธีในหลวงก็เอามาเวพรหรืออะไรเนี่ยในหลวงเนี่ยคนนี้หนึ่งสองคนที่สี่คนที่สี่เป็นลูกหลานเขาเดี๋ยวเรามาที่นี่นะดูว่าไม้เกศหลักเพื่อรู้ว่าไม้เกศหลักนี้นะอันใหญ่ขนาดนี้เราสังเกตสังเกตดูที่ว่าที่ชื่นอ่ะที่ชื่นอาจจะแค่สอนต้นใหญ่แล้วทำเป็นเพ่นเลยขึ้นมาเกศหลักคนแต่ก่อนนะถ้าไม่มีเงินไม่ค่อยมีเงินนะ อยากได้ไม้เกศหลักจะไปซื้อเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวแกะเกศเสร็จแล้วขึ้นมาประกอบแต่ถ้าที่นี่มันอากาศมันใกล้ใกล้ทะเลมันความชื้นนะถ้าช่วงฤดูมันจะเป็นความชื้นถ้าถึงปลายปีนะลมมานะเพ่งมันจะหักเลยคนมีตังนะเขายอมอะไรยอมเสียเงินขนส่งจากทางเหนือเพราะทางใต้มันไม่มีพยานต้นไม้ใหญ่ต้องมาจากทางเหนือหรือไม่ก็มาจากต่างประเทศถ้าคนไม่มีตังเฉพาะขนส่งไม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่แต่เขามีตังไม่เป็นไรเขาก็ขอให้อยากได้สวยสวยงามคนที่เข้ามาบอกสวยอันนี้รูปภาพนี้คืออันนี้คือพ่อเขานะแต่คนห่วงหนีไม่มีใครเป็นคนข้าราชการแต่พ่อเขาจะไปบริจาคแล้วก็ได้ชุดอะไรชุดชูสีไทยเฮาตำแหน่งข้าราชการแปลว่ามีสิทธิ์สร้างบ้านเป็นอย่างนี้นี่เป็นนี่ตัดนี่หวังหนีอันนี้พ่อเขาเรียกว่าตังควงยงพ่อก็คือเกิดจากที่นี่แล้วก็หากินจากที่นี่แล้วคนชวนเขาไปหากินที่ท่าเรือสัวเถาอยู่ท่าเรือสัวเถารู้จักคุณเยอะแล้วบางคนก็ชวนไปฮ่องกงไปถึงฮ่องกงก็เห็นเอ้คนฮ่องกงคนไปมาเยอะก็ไปติดตามข้าวที่มาจากไหนสุดท้ายก็ไปซื้อข้าวที่ฮ่องเมืองไทยแล้วส่งมาให้น้องชายคนที่สองอยู่ที่ฮ่องกงให้ไปขายต่อยิ่งรับยิ่งเยอะ
ตอนที่นะตอนแรกมันรับมาแล้วต้องเข้าลงสีจ้างคนอื่นเอ๊ะสุดท้ายนะทุกดินทุกอะไรทุกปีเราจำนวนเข้าเนี่ยเยอะขนาดนี้ทำไมเราไม่เปิดโรงสีเองก็เปิดโรงสีแล้วก็มีได้เงินก็ซื้อดินซื้อใกล้ที่ท่าแม่น้ำก็สร้างท่าเลยแล้วก็ซื้อเรือตัวเองมีเรือแล้วเรือนอกจากว่านำส่งข้าวของตัวเองมันก็รับคนอื่นด้วยรับไปรับมาแล้วยิ่งทำยิ่งใหญ่ยิ่งทำยิ่งใหญ่ก็การค้ากิจการก็ทุกอย่างอย่างละทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะมีติดต่อกับฝรั่งแล้วมีโอกาสไปเมืองนอกแล้วเห็นของนอกเนี่ยสวยดีแข็งแรงก็ซื้อจากนอกครับเดี๋ยวเรารู้ว่าอะไรเห็นไหมต้นไม้ผสมกับต้นสนอ่ะการต้นนี้นะอย่างน้อยต้องเป็นพันปีอ่ะถ้าไม่จะไม่ใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้เพราะมันนี่มันต้องเอาเปลือกอะไรเอาออกมีแต่เนื้อนะมีแต่เนื้อยังใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะแต่ก่อนนะคนจีนใครๆก็บอกข้าวบ้านไหนที่เป็นซีเตียมกินเฮียซังก็คือข้าวบ้านที่เป็นรู้ต้นสนต้นนี้ก็รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ละคนในตันคนในนะก็ยืนยันต้นนี้มันรู้ละไม่เคยเห็นนะเห็นไหมนี่ก็ไม้เกศละละเอียดมากมีดอกไม้มีนอกอะไรเนี่ยคือยืนยันตัวเองเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงแล้วแบบก็ต้องเป็นอย่างนี้นะโอเคเรียนซื้อเรียนซื้อเดี๋ยวจะพิมพ์เพิ่มมาลองค่ะเรียนฉันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมีเวลาให้อิสระเอาเป็นอะไรของไว้เอาอันนี้วันจะทำเดี๋ยวดีแล้วนะหายไม่ได้ขึ้นมาเชิญเราสังเกตทุกห้องเนี่ยข้างในมีอะไรมีช่องลิฟต์บางท่านนะอาจจะมาแล้วบอกเอ๊ะทำไมขึ้นมานะบ้านเขาเงินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวบันไดทำไมช่องบันไดแคบๆอ่ะเดี๋ยวเวลาเฟอร์นิเจอร์จะขึ้นยังไงของเด็กจะขึ้นชั้นสูงแบบเป็นยังไงทุกห้องเขาจะมีช่องว่างแล้วส่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับต้นชื่อเนี่ยแล้วก็ส่งขึ้นมาได้เลยทุกห้องเลยมีหมดเลยนี่คือห้องพักเดี๋ยวก็ห้องพักเขตของส่วนตัวเห็นไหมคนมีตังนะเรื่องรูประตูนี้คือต้นไม้แค่3 ต้นนะเห็นไหมที่ชื่นอยู่ตรงนี้นี่มันได้ชื่นเลยนะมาถึงนี่เลยเห็นไหมคือเป็น3 ต้นมาเกศสลักอันนี้ต้นใหญ่ขนาดไหนเคยได้ปุ๊บใหญ่ขนาดนี้ไม่อันนี้คือช่วงจริงๆนี่มันเป็นพวกหัวนกคือโดนอะไรโดนปฏิวัติวัฒนธรรมเมืองจีนช่วงนั้นประธานเหมาขึ้นมาบอกว่าลื้อทิ้งพวกของเก่าไม่ยอมชื่อใจนับถือว่าของเก่าก็คือโดนตัดทิ้งพวกเด็กๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออย่าดูว่ามันแค่นิดเดียวเองแต่เลยรู้สิว่าต้นไม้นี้ต้นนี้ต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเคยได้เนื้อในกลางๆ
ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่คือห้องรับแขกแล้วทุกห้องนะเขาจะมีช่องลิฟต์ที่ครึ่งของรองของอ่ะครึ่งเฟอร์นิเจอร์รองเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเดินใช่ไหมส่งขึ้นไปคือบันไดมันเทพอ่ะบางท่านนะมาถึงที่นี่เดี๋ยวสุดท้ายออกไปบอกว่าเอ๊บ้านเขาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเวลานะคนพักเดี๋ยวไม่มีถอส้วมเลยห้องน้ำเขาจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมใครๆมาถึงที่นี่ก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวห้องน้ำอยู่ที่ไหนเศรษฐีขนาดนี้เดี๋ยวบ้านไม่มีมาถอไม่มีห้องส้วมเลยใช่ไหมคือสมัยก่อนคนจีนเขาใช้ถังกระถอนแล้วก็หิ้วลงไปคือเจ้าคนที่ฉี่ไม่ต้องหิ้วมีเบ้บ้านหิ้วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจริงๆนะสมัยคนมีตังค์อ่ะเยี่ยวกับขี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีกลิ่นเศรษฐีมันกินพักของดีเดี๋ยวดูซิแต่ก่อนผู้หญิงนะขายังต้องไปมัดหรืออะไรนิดเดียวเองนั่งนี่ก็ตีขาห่อขาเนี่ยนี่จะกินอะไรกินแค่นิดเดียวมีขี้ออกมานิดเดียวเองเยี่ยวก็ไม่มีกลิ่นหอมไปหมดห้องเขาอาศัยหลักเรียนทำให้ท่านรู้จักห้องกระจกนี้มันเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะสมัย5ปี6 5 6ปีที่แล้วเนี่ยชอบปีมาเขาจะมีเป็นกระจกที่นำเข้ามามีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูอะไรมีหลายสีเลยเดี๋ยวอันนี้ก็คือบ้านส่วนแต่ก่อนนะเขาบอกว่าอยู่ในช่องกลางนี่คือลูกสาวผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างหน้าคือห้องรับแขกอยู่ในกลางถือว่าปลอดภัยหลังนี่คือเจ้าของอยู่อันนี้คือส่วนตัวคนที่มาจ้างอาจารย์มาสอนศิลปะร่อนเล่นร่อนตีคุยเล่นอันนี้คืออะไรเตียงสูบยาปีโอ้คนมีตังยังมีโต๊ะเล็กเรารู้จักหลังใหม่นะใช่ไหมเดี๋ยวมีลูกน้องมาช่วยไปช่วยนี่ก็คือเห็นไหมเข้ามาข้างในก็ถูกยาฝีไปเยอะแล้วเพราะไม่เกิดสลัดจะรู้ว่ามันต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ขนาดปลวกกินไม่ลงขนาดบ้านเขานะทั้งหมด3หลังมี500 กว่าห้องตอนที่ถ้าจับบ้านมาคืนบ้านเขาเขาบอกว่าเอาห้องเดียวพอเพราะเอาเยอะเยอะมาเยอะแค่นี้เดี๋ยวใครจะมาอยู่อ่ะเนี่ยเวลามาปรับปรุงบ้านยังต้องลงหมายเลขเองหมายเลขที่เอง5เนี่ย6 5 6 6 6 7เนี่ยต้องเรียงคิวทำไมเดี๋ยวช่างเนี่ยหลงทางคือบางที่ก็คือปรับปรุงใหม่กลัวล้มลงมาก็ใช้ปูนอะไรทำเป็นเสาขึ้นมาแต่ก่อนเป็นไม้หมดเลยเพราะแต่ก่อนคนมีตังค์มันก็ใช้ไม้มันจะดีกว่าปูนซีเมนต์เพราะเขาถือว่าไม้นี่เลยคือเป็นไม้ธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับอากาศด้วย
พราะคนซีเมนต์ครับคนมีตังค์ถ้ามีเคมีรู้สึกได้หมอกร่างกายสภาพตัวเองนี่ก็ทางประตูทางหนีไฟไหม้นะแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยมองออกไปนั่นก็คือเมื่อกี้นี้ของทะเลสัตว์ของน้ำเขาบอกแล้วส้มใหม่มันคือรุ่นใหม่ในบ้านนี้นะโดนยึดอ่ะโดนปฏิวัติยึดไปมันก็แจกให้ชาวบ้านอาศัยเดี๋ยวช่วงที่บึงจีนปฏิวัติวัฒนธรรมเคยเป็นคุกรัฐบาลเนี่ยอาศัยเป็นคุกมาเก็บขังพวกคนเพราะช่วงเวลานั้นมันจับพวกครัวพวกคนทำค้าขายอะไรมึงน้องมีย่าอะไรอยู่อ่ะพวกเขาจับมามันก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้หน่อยมีนะสูงหน่อยก็ค้าไว้ข้างในก็ยังได้ดีหน่อยมันจะไม่ก็เลยโอเคโอเคนะครับเชิญเลยครับไปดาดฟ้าร้อนแล้วมีดาดฟ้าเรียกเหรอเรียกเกือบขึ้นในเสียวอ่ะขึ้นไปชมวิวไม่เอาเจ๊กี้ไปเขาถามขึ้นมาขึ้นมาอย่าขึ้นนะไม่มีอะไรชมวิวเนี่ยขึ้นไปทำอะไรอ่ะขึ้นไปชมวิวร้อนมาลมเย็นลมขึ้นหรือไม่ขึ้นอ่ะไอ้ยังอยู่ข้างบนไอ้จูไม่ขึ้นอ่ะขึ้นไปทำอะไรไอ้ที่เกือบอ๋ออย่าขึ้นอะไรที่มีนิดเดียวว่าไม่ได้อะไรคือที่นี่ก็คือหลังหนึ่งถอยพวงเก่งที่ไหนนี่เนี่ยมาสี่เดียมเนี่ยนี่คือหลังหนึ่งเดี๋ยวข้างหลังนี้ก็คือหลังหนึ่งเดี๋ยวนี่หลังหนึ่งซอยก็คืออาศัยทะเลสาบนั้นเนี่ยข้างหน้านี่คือไหว้บรรพบุรุษแต่บริเวณนี้ก็คือของเขาเพราะคือปัจจุบันนี้ข้างหน้ามันจะมีสร้างอะไรขึ้นมาบังสมัยก่อนอ่ะร้อยกว่าปีนะมองไปมีแต่นาอย่างเดียวที่นี่ก็คือยำที่อาศัยอยู่ยำอ่ะแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีนาฬิกามันก็ตีคองว่ากี่โมงกี่โมงละยำมีอะไรนะถ้าข้างไกลๆสักห้ากิโลกิโลมีอะไรเกิดนะยำอยู่ข้างในก็เจ๋งล่วงหน้าได้ใช่ไหมระหว่างบ้านนี้กับหลังบ้านนี่มีอะไรบางอย่างอาศัยมันอยู่ในระเบียงส่งไปได้ส่งให้มีอะไรไปเทียบใครมาอะไรเนี่ยส่งไปได้ นี่คือหลังเดียวลงเถอะพี่มันเล็กลงเถอะ